นะครับคุณนุ่นครับกราบเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านสมาชิกตะกศิลาทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะให้มาเป็นประธานประจำคอร์สวันนี้นะคะซึ่งก็ปลาบปลื้มพอสมควรมากๆเลยค่ะเพราะว่าห่างหายจากอาจารย์สิทธิชาติสิทธิไปค่อนข้างจะนานนะคะอาจจะได้หลายคอร์สทีเดียวนะคะที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรค่ะอาจารย์สิทธิชาติสิทธิค่ะเป็นครูโรงเรียนหนองบัววิทยาคารค่ะจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะวันนี้จะมาถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบล็อกอินแบบใส่รหัสแบบ OTP นะคะเดี๋ยวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าเป็นโปรแกรมแบบไหนแล้วก็มีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สิทธิชาติสิทธิค่ะขอบคุณค่ะผมสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับเช็คเสียงก่อนได้ยินได้ยินใชได่้ไหมยิครันบโคอ่ะเคครับ เสียงก็จะแหบๆไปนะครับสอนมาทั้งวันนะ สอนนักเรียนมานะครับทั้งวันก็แนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อสิทธิชาตินะครับสิทธิชาติสิทธินะครับเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนหนองบัววิทยาคารนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับโดยพื้นฐานเองก็เป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับครูชีววิทยาไม่ได้เป็นครูคอมอะไรทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าชอบในเรื่องการเขียนโค้ดเขียนเว็บแอปนะครับก็เรียนรู้นะครับจากห้องนี้บ้างจากห้องอื่นๆบ้างจากต่างประเทศบ้างนะครับก็น่าจะสองปีแล้วนะครับที่อยู่ในวงการเว็บแอปนะครับก็เอาสามารถเอาความรู้ที่ตัวเองทํามาแบ่งปันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคว่าวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการทำระบบล็อกอินนะครับเพื่อที่จะเข้าไปถึงไฟล์ใน Google Drive นะครับโดยที่วันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกผมทําว่าผมกะจะไม่ทําระบบสมัครให้เนาะก็ให้ระบบล็อกอินอย่างเดียวแต่วันนี้ก็เลยแถมระบบสมัครให้ด้วยนะครับก็คือสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าแอดมินหลังบ้านอนุมัติแล้วก็จะสามารถล็อกอินได้นะครับโดยที่สิ่งที่ผมทําเนี่ยก็คือมันก็มาจากไอเดียที่ว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยเขาไม่ต้องการเปิดเผยเบอร์โทรหรือว่ารหัสผ่านใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราให้ทำระบบสมัครแล้วก็ต้องให้เขาตั้งรหัสผ่านซึ่งบางทีเราป้องกันรหัสไม่ดีครับมันอาจจะหลุดออกไปเนาะหรือไม่ก็เบอร์โทรบางทีเบอร์โทรทุกวันนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะนะครับเพราะถ้าเบอร์โทรของยูเซอร์เราหลุดออกไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นระบบนี้ก็จะช่วยอะไรตรงนี้ก็คือมีแค่อีเมลครับทุกครั้งที่ล็อกอินเนี่ยก็จะมี one time password เนาะ OTP ส่งไปที่อีเมลก็ต้องเอา one time password นั้นมากรอกเป็นรหัสแทนนะครับก็รหัสมันก็จะใช้ได้ครั้งเดียวไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตอนที่สมัครยูเซอร์ก็แค่กรอกอีเมลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องกรอกรหัสใดๆทั้งสิ้นข้อดีก็จะเป็นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสเต็ปไปด้วยกันนะครับไม่ยากนะครับวันนี้สบายๆเนาะโอเคครับตอนนี้เห็นหน้าจอระบบไหมครับเห็นครับผมโอเคฮะซูมขยายให้นิดนึงนะครับหน้าจอของระบบนะครับก็จะมีประมาณนี้วันนี้ผมทำสเต็ปไว้ประมาณนี้นะนะครับกดเลข1 ถึงเลข 5นี่น่าจะจบแล้ววันนี้นะครับ1 ถึงเลข 4พอนะขอเก็บหน้าจอซูมก่อนนะครับโอเคครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับตัวเดโมเนาะก็จะมีเนี่ยครับมีการสองแท็บมีแท็บให้สองแท็บอันนี้ผมใช้วิธีการทำสองแท็บเนาะก็มีเข้าระบบสำหรับสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับทุกอย่างในนี้ป้องกันไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าถ้าไม่กรอกอะไรเนี่ยก็จะส่งไม่ได้เนาะป้องกันไว้นะครับโอเคผมเริ่มให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือผมการสมัครเราสมมติว่ามาเป็นยูเซอร์ใหม่ก็ต้องมาสมัครนะครับเอาเป็นทดสอบแล้วกันนะครับอีเมลตรงนี้ต้องใช้อีเมลจริงนะเพราะว่าต้องส่ง OTP กลับไปนะครับผมใช้อีเมลจริงเนาะอันนี้ก็คือเป็นระบบสมัครที่จริงๆผมใช้ของผมเอง
จะใช้นะครับในอนาคตยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับยังไม่ได้มีระบบนี้นะครับก็คือก็ให้แนบสลิปมานะครับประมาณนี้เนาะก็คือสมัครสมาชิกแล้วมีค่าใช้จ่ายบางอย่างนะครับมาผมขออนุญาตเอาเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่สอนอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับเนี่ยครับตัวอัปโหลดไฟล์ก็ทําตัวนี้ให้นะครับก็มาจากรองหลวงนะครับที่แสดงภาพตรงนี้โอเคก็ถ้าเป็นใบเสร็จก็จะขึ้นภาพแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับลำดับขั้นเนาะความเร็วความช้าตรงนี้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยบันทึกข้อมูลลงชีทแล้วกรุณารอการตรวจสอบนะครับก็จะขึ้นให้แจ้งยูเซอร์แบบนี้ทีนี้ฝ่ายแอดมินต้องทําอะไรทีนี้ก็แอดมินก็ต้องไปตรวจสอบเนาะตัวเต็มผมก็จะมีเด้งไลน์ให้แอดมินด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ทําไลน์ให้เนาะโอเคผมกลัวผมกันไม่ดีแล้วมันหลุดออกไปนะครับก็เลยทําแค่นี้แถบหลังบ้านเนี่ยก็จะมีข้อมูลเข้ามาเห็นไหมครับผมลบอันเดิมของผมออกก่อนเนี่ยครับก็จะมีแถบ sign up ก็คือแถบสมัครสมาชิกเข้ามาเมื่อกี้นะครับเข้ามาเนี่ยแต่ว่าสถานะตัวนี้ก็จะเป็นอันเดิมที่ผมเคยขึ้นให้แล้วแหละที่กรอกข้อมูลแล้วก็แถมเช็คบ็อกซ์ให้แถมสเตตัสให้นะครับผมเคยแจกให้แล้วนะครับเนี่ยก็คือต้องรอแอดมินอนุมัติก่อนถ้าแอดมินไม่อนุมัติก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องอนุมัติก่อนพอแอดมินอนุมัติปุ๊บนะครับข้อมูลที่ถูกอนุมัติเนี่ยก็จะถูกโยกเข้ามาที่แถบที่หนึ่งสังเกตดูนะถ้าหากว่ายังไม่อนุมัตินะครับจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับอนุมัติแล้วข้อมูลก็จะถูกโยกมาที่ล็อกอินก็จะสามารถใช้งานได้ครับทีนี้โดยใช้อีเมลนี้นะครับผมก็จะล็อกอินให้ดูเนี่ยครับก็จะกรอกแค่อีเมลอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าไม่กดตัวนี้ล่ะไม่กดยอมรับเงื่อนไขกดเข้าไปปุ๊บก็จะเตือนว่าต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนใช่ไหมครับเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขตัวนี้ผมทําเป็นสื่อ alert ให้นะครับสามารถคลิกได้ปุ๊บนี่ครับเงื่อนไขก็คือ3 ข้อนะครับนี่คือการบ้านของพวกท่านนะผมมอบการบ้านตั้งแต่ตอนนี้เลย การบ้าน3 ข้อนี้นะครับทําเป็นรูปภาพนะครับจะเป็นรูปภาพก็ต้องกดติ๊กตรงนี้ก่อนยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับถึงจะส่ง OTP ไปให้นะครับกดปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะดึงชื่อมาแล้วที่รับการอนุมัติดึงชื่อมารอว่าอีเมลเนี้ยเคยสมัครแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วยูเซอร์ก็ต้องไปเช็คอีเมลตัวเองนะครับก็จะได้รับ OTP มามาหรือยังมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของอีเมลนะครับไม่ได้เป็นอีเมลล้นๆนะผมก็ทําตกแต่งให้ระดับหนึ่งอยู่นะครับท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าทำยังไงก็เอาอีเมล3 ตัวนี้ครับไอ้4 ตัวนี้ไปกรอกลงในช่องนะครับกรอกลงในช่องตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ล็อกอินเข้ามานี่ครับก็จะเป็นหน้าเว็บเข้ามานะครับส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือผมฝังเป็นไดรฟ์นะครับฝังเป็นไดรฟ์เลยข้อมูล3 ตัวนี้ผมแถมให้เลยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับ38 คนที่เข้าวันนี้เนาะได้ของฟรีไปอีก3 ไฟล์นะครับไปโหลดเอาได้เลยนะครับเป็นของแถมให้นะครับโอเคก็เข้ามาเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับมีไฟล์ให้เป็น Google Drive นะครับตรงนี้ไฟล์ใน Google Drive เดี๋ยวก็จะดูพาดูว่าการฝังทั้งไดรฟ์น่ะนะครับในโดยใช้การ embed ทั้งไดรฟ์มันมีเทคนิคยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ยากเนาะง่ายง่ายนิดเดียวเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับเนี่ยไฟล์ที่ผมเอาไปแสดงเมื่อกี้คือ3 ไฟล์นี้ที่อยู่ใน Google Drive นี้นะครับเอามาแสดงทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับทีนี้พอกด log out ทำไงก็เป็นการรีโหลดหน้าจอเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็จะกลับมาหน้านี้เนาะเดโมก็ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมสานั่งทำนะครับก็เลยขออนุญาตทำนิดนึงนะครับโชว์ให้ดูนิดนึงโอเคนี่คือฟีไดอะแกรมของการทำงานกระบวนการทำงานเนาะที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แหละว่ามันสำคัญกันยังไงนะครับ
ทุกโปรเจกต์ของผมก็จะมาร่างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับอันไหนติดอันไหนมาปรับแก้แล้วก็จะได้กลับไปปรับถูกนะครับบางทีเราไปได้ของใหม่มาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเสียบใส่โปรเจกต์เดิมๆของเราได้มันจะง่ายนะครับนะก็นี่แหละที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้โปรเจกต์วันนี้ก็มีการทํางานอยู่แค่นี้นะครับเริ่มต้นมาเข้าหน้าจอมานะครับยูเซอร์ก็จะเจอให้เลือกอยู่สองอย่างคือล็อกอินกับสมัครใช่ไหมครับเป็นสมาชิกหรือยังถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็ไปแถบล็อกอินถ้ายังเป็นสมาชิกก็ไปแถบสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกก็กรอกชื่ออีเมลแล้วก็อัปโหลดไฟล์สักอย่างหนึ่งเข้ามานะครับกดสับมิดปุ๊บก็ข้อมูลถูกเซฟลงชีตนะครับก็รอแอดมินอนุมัตินะครับถ้าแอดมินไม่อนุมัติก็ล็อกอินไม่ได้นะครับถ้าล็อกอินอนุมัติเสร็จแล้วก็ล็อกอินได้นะครับพอล็อกอินได้ก็มาที่แถบล็อกอินนะครับก็กรอกอีเมลก่อนนะครับกรอกอีเมลเสร็จปุ๊บระบบก็จะส่งวันไทม์พาสเวิร์ดพร้อมกับไปที่อีเมลของท่านที่สมัครไว้นะครับนี่แหละพอส่งไปแล้วนะครับพอส่งไปแล้วท่านก็ไปเอาวันไทม์พาสเวิร์ดนั้นมากรอกนะครับถ้าข้อมูลตรงกันอีเมลตรงกันวันไทม์พาสเวิร์ดตรงกันก็จะส่งเข้าไปได้นะครับแล้วระบบก็จะลบ OTP นี้ออกด้วยนะครับจากช่องก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวประมาณนั้นเนาะแล้วก็ข้อมูลตัวนี้จะเป็นแบบดึงข้อมูลมาจากชีทก็ได้แต่ว่าที่ผมทำวันนี้เป็นการ embed drive นะครับไม่ได้เป็นการดึงข้อมูลจากชีทมาโชว์เนาะส่วนการ log out ก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือเป็นการเรียกฟังก์ชันรีโหลดหน้าจอเฉยนะครับแล้วมันก็หลุดออกเองนะครับนี่โฟชัดการทำงานก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้ไฟล์เนาะแล้วก็ทุกท่านทำไปพร้อมๆกันนะครับจะมีบางอย่างที่ต้องปรับอยู่นะครับต้องปรับไอเดียอยู่ผมก็จะพาทำนะครับต้องมีการเปลี่ยนไอดีเปลี่ยนอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาของตัวเองออกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งก็น่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ตรงด้านนี้อ่ะไม่เป็นไรผมให้ทั้งไดรฟ์เลยนะครับให้ทั้งไดรฟ์เลยก็คือในไดรฟ์นี้ไม่มีอะไรก็คือไฟล์หลักอยู่ตรงนี้นะครับไฟล์หลักอยู่ตรงนี้ส่วนตัวไฟล์สโตรจตรงนี้ก็คือทําไว้สําหรับเก็บสลิปอะครับเก็บสลิปที่เข้ามาเนาะแล้วก็ exam ไฟล์ตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เราจะดึงไปแสดงนะครับซึ่งผมแถมให้เลยนะสามไฟล์นี้เป็นโปรโมชั่นให้สำหรับ38ท่านที่เข้าวันนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะสามไฟล์นี้จริงๆก็เจ๋งนะครับเป็น to-do list เป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับแล้วก็ git layout ซึ่งผมเคยขึ้นซูมไปให้แล้วแหละนะครับแต่ตัว speech to text นี้ยังไม่เคยขึ้นให้นะครับก็ลองเล่นดูโอเคครับเดี๋ยวส่งให้นะครับแล้วก็คุณนุ่นส่งตัวช่วยดาวน์โหลดให้สมาชิกด้วยนะครับผมแชร์แล้วเนาะแชร์อีกรอบก็ได้แชร์แล้วแหละนะครับใช่แล้วค่ะโอเคครับให้ทุกท่านทำสำเนานะครับทำสำเนาเลยเราจะเปิดดูโค้ดด้วยกันนะครับแล้วปรับแก้ไปพร้อมๆกันโอเคเดโมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสคริปต์ถ้าเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่า Copy เรียบร้อยนะกดเลข2ให้ผมหน่อยนะครับพิมพ์เลข2ในช่องแชทให้หน่อยนะครับคนละผมขอสัก5 คนนะขอสัก5 คนนะผมไปต่อนะครับ
สี่ท่านแล้วค่ะเลยท่านมาเลยท่านมาโอเคอาจารย์ขนองเล่นได้ละโอเคครับ38คนนะครับผมเล่นกับผมหน่อยนะครับเล่นกับผมสัก5 คนผมก็ไปต่อแล้วนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับฝั่งโค้ดก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเป็นธรรมดาเลยนะครับหลักการธรรมดาอ่ะดูที่อินเด็กซ์ก่อนนะครับอินเด็กซ์ไม่มีอะไรนะตัวอินเด็กซ์ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดหน้าตานี้ขึ้นมานะครับแถบ2 แถบนี้ก็เป็นบูตสแตรปธรรมดานะครับบูตสแตรปธรรมดาก็ใช้งานได้ธรรมดานะครับสไตล์งานของผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมจะชอบใช้สี2 สีนี้ตลอดนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้นะครับก็อินเด็กซ์ก็จะมีแค่นี้นะครับท่านเอาไปใช้ได้เลยนะไอ้ส่วนหัวตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้กับทุกโปรเจกต์เลยนะครับเนาะก็จะมี jQuery มี Data Table ซึ่งจริงๆโปรเจกต์นี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่มันจะได้ใช้กับอีกตัวหนึ่งที่ผมทำโดยการดึงข้อมูลจากชีทไปแสดงนะครับก็จะใช้ Data Table ด้วย Font Awesome ก็ใส่ให้แล้วนะครับอันนี้ซ้ำหรือเปล่า Font Awesome ซ้ำนะครับแต่ไม่ไรใส่ไปเถอะนะครับแล้วก็สวิตช์ alert ก็ใส่ไว้ให้แล้วนะครับอาจารย์สิริท่านครับเป็นเพื่อนค่ะตรงโค้ด CS บรรทัดที่27 order ID นี่คือเราเก็บสลิปถูกไหมคะใช่ครับตัวนี้เก็บสลิปใช่โอเคตัวนี้เก็บสลิปนะครับเก็บไฟล์แล้วกันเก็บไฟล์นะครับหรตัวือนวี้่าเเกอ็บภาพประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนาใชะ่เพราะว่าจะมีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาครับมันก็ต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ไว้1 โฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ครับเรามีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาเพราะฉะนั้นต้องมี ID โฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์นะครับเนาะอ่ะตัวนี้ถ้าท่าน copy เสร็จแล้วเนี่ยคือในโฟลเดอร์มันก็จะมีให้แล้วด้วยแหละนะครับนี่ท่านก็ไปเอาโฟลเดอร์ที่สองนี่มาโฟลเดอร์เปล่าๆนี่มามันจะเปล่าแล้วเพราะไม่มีอะไรนะครับท่านก็ทําการแชร์ให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยไฟล์ storage เนี่ยนะครับนะก็ไปเอา ID มาก็คือตรงนี้แหละนะครับหลังโฟลเดอร์ slash เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ก็ไปก๊อปมานะครับเอามาวางตรงบรรทัดที่27นะครับตรงนี้ถ้าอยากจะลองเล่นดูเนาะนะก็ลองกดเซฟดูนะครับแล้วก็ลอง deploy ดูแต่มันจะมีที่ต้องเปลี่ยนอีก1 ที่อยู่นะครับแต่ว่าลองเอาเท่านี้ก่อนนะครับอธิบายต่อนะครับตัว index ก็จะมีตัว CDN ต่างๆที่เราต้องใช้เนาะก็จะอยู่ข้างหน้านี้แหละใช้เอามากองไว้หมดนี่แหละครับเพื่อใช้ได้กับทุกโปรเจกต์เลยแบบนี้ผมก็ก๊อปวางแบบนี้เลยนะครับอันไหนจะไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับถัดมาอันนี้เป็นแถบอะไรอันนี้เป็นตัวสนับสนุนเฉยๆนะครับที่ผมทําไว้ตรงนี้นี่นะครับถ้าเมาส์ไปค้างไว้เนี่ยก็จะเด้งแถบขึ้นมา3 แถบนะครับก็มีไปติดตามเพจได้นะครับตัวนี้นี้ผมทําไว้เป็นเอาไว้แชร์เฉยครับจริงๆถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook ผมก็จะเห็นทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมก็จะแชร์จาก Facebook ตัวเองนั่นแหละมาที่เพจนี้นะครับเอามาเก็บไว้นะครับมันจะได้หาง่ายๆเพราะบางที Facebook ก็จะมีเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องอะไรด้วยมันก็จะปนกันก็เลยแยกมาไว้เป็นเพจแบบนี้นะครับก็กดไลค์ให้กําลังใจได้นะครับ โอเคอ๋ออันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับอีเมลของผมก็ถ้าอยากอีเมลก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับสนับสนุนค่ากาแฟผมเนาะ5 บาท 10 บาทได้หมดนะครับโอเคอันนี้ท่านก็ไปใช้ปรับใช้ได้เนาะที่มันเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับเอาไปปรับเป็นอย่างอื่นได้ไม่ว่ากันนะครับอันที่สองคือ header ตัวนี้ผมทำแท็ก header ไว้ให้นะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้นะครับภาพที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้คือภาพกิฟเฉยๆนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรก็เป็นภาพกิฟธรรมดานะครับผมก็ใช้แบบนี้กับทุกโปรเจกต์เนาะท่านก็แนะนําว่าให้ทำเฮดเดอร์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับทุกโปรเจกต์นะครับมันก็จะง่ายสะดวกสบายนะครับโอเคครับถัดลงมาเป็นแท็บแท็บตรงนี้นะครับแท็บตรงนี้ก็คือแท็บ2 แท็บนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ Bootstrap เขามีให้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปหยิบมาใช้เนาะเนี่ยแท็บ2 แท็บนะครับ
มีสองปุ่มนะครับนี่ปุ่มเข้าระบบกับปุ่มลงทะเบียนนะครับถ้ากดเข้าระบบปุ๊บก็จะมารันแท็บนี้นะครับถ้ากดลงทะเบียนก็จะไปรันแท็บที่สองผมเนี่ยแท็บที่สองผมใส่ไว้ให้อยู่นะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับอ๋อคือแท็บหนึ่งเนี่ยคือฟอร์มมันเล็กนิดเดียวผมก็เลยไม่ได้แยกออกไปนะครับฟอร์มมันมีอยู่แค่นี้เองผมก็เลยไม่แยกออกมาต่างหากแต่ว่าไอ้ตัวแท็บลงทะเบียนเนี่ยคือมันโค้ดมันเยอะนะครับมันหลายบรรทัดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเกือบ100 บรรทัดเนาะผมก็เลยแยกออกมาไว้อีกไฟล์หนึ่งไม่ได้กองรวมไว้ให้นะครับเพราะนั้นแท็บสองมันก็เลยจะมีแค่นี้นะครับนี่แท็บสองก็เลยจะเป็นการ include เข้ามาแทนนะครับก็ค่อยๆไล่เรียงดูอันนี้คือแท็บเฉยๆนะครับก็มีฟอร์มให้เช็คบ็อกซ์ให้อะไรแค่นี้นะครับโอเคทีนี้ฟอร์มมันจะมีซ่อนอยู่เห็นไหมครับมันจะมีเซกชันหนึ่งเซกชันสองเนี่ยเซกชันหนึ่งก็คือตัวนี้แหละตามจริงเซกชันสองมันก็จะอยู่มันก็มีอยู่แต่ผมซ่อนไว้นะครับผมซ่อนไว้ตรงนี้เซกชันสองก็คือต้องให้กรอกอีเมลตรงนี้ก่อนถึงจะแสดงนะครับนี่ถ้าไม่กรอกก็เราไม่แสดงนะครับถ้ากรอกเข้าไปนะครับกดยอมรับด้วยนะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยนี่คือเซสชันสองนะครับก็คือพอกรอกอีเมลถูกต้องเช็คว่ามีในระบบเราเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะส่งเข้าไปอีเมลให้แล้วก็เซสชันสองก็จะแสดงนี่คือเซสชันสองนะครับเซสชันหนึ่งก็จะซ่อนไปใช้หลักการโชว์ซ่อนแบบนี้นะครับนี่เนี่ยได้ใส่ ID เซสชันไว้นะครับโอเคทีนี้เซสชันสองที่แสดงมาก็ต้องการข้อมูลมาป้อนนั่นคือเป็น OTP ก็ต้องเอามาป้อนนะครับผมเอาจากตัวนี้เลยแล้วกันเนาะการสังเกตตรงนี้นะตัวนี้มันจะหายไปถ้าหากว่ากรอกไปแล้วนะครับเนี่ยกรอกปุ๊บเข้าระบบมาได้เนี่ยมันจะลบตัวนี้ทิ้งเห็นไหมครับเพราะนั้นจะใช้รหัสเดิมซ้ำอีกไม่ได้นะครับก็ต้องไปเจเนเรตใหม่เรื่อยๆนะครับข้อดีคือยูเซอร์ก็มี privacy นะครับข้อเสียคือมันรำคาญถ้าหากว่าเข้าบ่อยๆนะครับอีเมลก็จะเด้งทุกรอบโอเคประมาณนี้แท็บฟอร์มนี้ก็คือแท็บที่สองเนี่ยก็คือเป็นแท็บลงทะเบียนเนาะผมบอกไปแล้วเนาะลงทะเบียนชึบแท็บลงทะเบียนแท็บนี้นะครับก็จะมี input 3 อันนะครับเป็น name อีเมลแล้วก็ไฟล์นะครับซึ่งผม input มาจากไฟล์ที่ชื่อว่า form นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับนี่ก็คือเป็นฟอร์มเนี่ยมี HTML อยู่แค่นี้นะครับเนาะในฟอร์มนี้จะมีเทคนิคอะไรให้เล่นบ้างก็จะมีเทคนิคของการอัปโหลดรูปแล้วก็โชว์รูปนะครับนี่ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนาะก็เนี่ยครับที่มันอัปโหลดรูปเข้ามาแล้วก็เมื่อเกิดออนเชงเนี่ยมันก็จะโชว์รูปให้นะครับเนาะก็ลองศึกษาจากฟอร์มนี้ดูนะครับนี่ก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับลองศึกษาจากไฟล์นี้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคแล้วนี้ก็เป็นฟังก์ชันเฉยๆนะครับว่าพอทุกอย่างเรียบร้อยกด submit ปุ๊บนะครับก็ให้บันทึกข้อมูลลงไปนะครับเนี่ยเปลี่ยนปุ่มจากคําว่าสมัครให้เป็นคําว่ากําลังบันทึกเนี่ยครับเพื่อบอก user นิดนึงว่ากําลังทําอะไรอยู่ส่วนฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเช็คนะครับเช็คค่าว่างถ้าหากว่ามีค่าว่างก็จะไม่รันฟังก์ชันต่อไปนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับว่าชื่อกับนามสกุลเอ้ยชื่อกับอีเมลยังไม่ได้กรอกเนี่ยเรากดปุ๊บอะไรก็จะเตือนนะครับจะเตือนต้องกรอกให้ครบก่อนเนาะโอเคครับก็ถ้ากรอกครบก็ให้เด้งสวิตช์อเลิร์ตตัวนี้ว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณารอการตรวจสอบนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้รีเซ็ตฟอร์มให้ซ่อนรูปอะไรก็ว่าไปนะครับให้เปลี่ยนปุ่มกลับไปเป็นคําเดิมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดในเนี้ยที่ user กรอกมาครับก็คือชื่ออีเมลแล้วก็ไฟล์เนี่ยเอาไปเก็บที่ Google Spreadsheet นะครับผ่านทางฟังก์ชัน Save Data นี้นะครับ
นี่ผ่านการเซฟเดต้าแล้วก็ไปดูหลังบ้านเซฟเดต้าของเราเห็นไหมครับเนี่ยเซฟเดต้าก็จะเอาข้อมูลชื่ออีเมลไฟล์เนี่ยนะครับไปดั้มลงที่ชีตให้นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ผมก็ใส่ล็อกสคริปต์ไว้เพื่อเวลายูเซอร์เข้ามาอัปโหลดพร้อมๆกันเยอะๆนะครับก็ให้มันต่อคิวมาจะได้ไม่ทับข้อมูลกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เรียนรู้จากอาจารย์เก๋นะครับนานแล้วส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเซตค่าว่างนะครับเซตค่าว่างแล้วก็เซตเช็คบ็อกซ์ลงไปแล้วคือค่าว่างตรงนี้เราจะเซตเช็คบ็อกซ์ลงไปนะครับเนี่ยแล้วอันนี้ก็ใส่เป็นการเซตฟังก์ชันเซตฟอร์มูลาลงไปในชีตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจเนาะแทนที่เราจะไปใส่ชุดใส่สูตรในชีตนะครับที่ต้องเป็นอะเรย์ฟอร์มูลาเนี่ยตรงนี้นะครับจริงๆผมซ่อนไว้ตัวหนึ่งนะถ้าใครดูนะครับผมจะซ่อนตัวนี้ผมจะซ่อนไว้ตัวที่สองเนี่ยอย่าไปลบนะครับตัวที่สองมันจะมีสูตรอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอย่าไปซ่อนนะเนี่ยมันจะเซตคือสองคอลัมน์เนี้ยนะครับมันจะถูกเซตขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากสูตรเมื่อกี้จากตรงนี้นะครับเนี่ยครับอีลาสโลก็คือเราไปเอาจากลาสโลตัวนี้มาแล้วก็เอามาใส่เป็น E3เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็น E3ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าหากว่ากรอกมามันก็จะเป็นค่าว่างก่อนต้องรอแอดมินคลิกถูกก่อนจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอนุมัตินะครับเนี่ยถ้ากรอกมาค่าแรกจะเป็นค่านี้นะครับเนาะถ้ากดอนุมัติปุ๊บก็จะค่อยเปลี่ยนอันนี้ก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับเป็นเช็คบ็อกซ์แล้วก็มีสเตตัสแบบนี้นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ insert เช็คบ็อกซ์ลงที่แถวก่อนสุดท้ายแค่นั้นนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อสมาชิกมาใหม่นะครับก็ขั้นที่หนึ่งนะครับก็ให้ท่านเปลี่ยน ID folder ตรงนี้ก่อนนะครับที่27นะครับเป็น ID ของท่านเองนะครับผมจะใส่เป็น xxx ไว้นะครับเนาะก็ให้ท่านเปลี่ยนเป็น ID folder ของท่านนะครับ ID folder ตรงนี้เอามาจากไหนเป็น ID folder ที่จะเอาไว้เก็บไฟล์นะครับซึ่งถ้าโคลนทั้งไดรฟ์ของผมไปเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์เปล่าไว้ให้หนึ่งโฟลเดอร์แล้วนะครับท่านก็มาก๊อปเอาโฟลเดอร์นี้แต่แล้วก็อย่าลืมแชร์ไฟล์นะครับทีนี้นะครับอีกทีหนึ่งที่ต้องปรับก็คือเวลาล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับอยากให้ยูสเซอร์เห็นไฟล์อะไรนะครับอยากให้ยูสเซอร์เห็นไฟล์อะไรนะครับผมต้องมากรอกใหม่ชุดมาเอาตรงนี้นะครับมันจะไม่ต้องมันจะส่งรหัสนี้ไปอีเมลนะแต่ว่าผมที่เจ็ดเปิดเมลนะมาเอาตรงนี้เลยหลังบ้านเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นการ embed ไฟล์ยังไงจริงๆไม่ยากเลยนะครับตัวนี้การ embed ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเอามาจากตรงไหนถ้าล็อกอินมาได้นะครับมันก็จะแสดงแท็บต่อมานะครับนี่มาที่ index นะครับกลับมาที่ index success login ผมใส่ไว้ให้ว่า success login ก็คือถ้าล็อกอินสำเร็จนะครับผ่านเงื่อนไขเรามาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเนี่ยครับก็จะมาเจอ div ตัวนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับ169 ถึง 200เนี่ยก็เป็นโค้ดสำหรับแสดงหน้าตานี้ขึ้นมานะครับว่าสวัสดีอีเมลอะไรนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มก็คือปุ่ม log out ตรงนี้ที่กดปุ๊บก็จะเกิดการรีโหลดหน้าจอนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับตรงที่มันน่าสนใจคือตัวนี้191 ถึง 194นะครับการฝังไดรฟ์ลงมาเป็น iframe ทั้งไดรฟ์นะครับทำยังไงนะครับนี่แหละโค้ดที่ได้ใช้วันนี้นะครับนี่ไอเดียของตัวนี้ก็คือมันจะเป็น Google Drive ตรงนี้ครับ Embed Folder View
แล้วก็ตามด้วยไอดีเนี่ยครับตามด้วยไอดีเดี๋ยวตรงช้าไว้นะครับนี่ตรงนี้เอาตรง xxx เนี่ยครับตั้งแต่เท่ากับเนี่ยหลังเท่ากับมาจนถึงชาร์ปเนี่ยนะครับให้ท่านไปเอา ID โฟลเดอร์ที่ท่านอยากจะแชร์มานะครับเอา ID โฟลเดอร์ที่อยากจะแชร์นะครับที่มันมีไฟล์อยู่แล้วเอามาใส่ไว้นะครับเนี่ยไอเดียนี้ท่านก็เอาไปใช้กับการเก็บเอกสารต่างๆก็ได้นะล็อกอินเสร็จปุ๊บจะให้เห็นอะไรนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็เปิดได้เนี่ยเปิดได้นะครับ copy ไฟล์ได้ทุกอย่างเนี่ยครับเปิดเด้งไปได้นะครับอันนี้ผมแถมให้เลยนะครับเข้าหนึ่งโปรเจกต์ได้4โปรเจกต์นะ ลองเล่นดูนะครับอ่ะเพราะนั้นท่านอยากจะไฟล์แชร์ไหนล่ะเอ้ยอยากจะโชว์ไดรฟ์อันไหนนะครับผมก็เตรียมไว้ให้แล้วกลับมาที่ตัวที่ก๊อปไปนะครับนี่ exam ไฟล์นะครับผม exam ให้3ไฟล์นะครับท่านก็ลองมาก๊อปเอาชีทเนี้ยนะครับเอา ID ชีทตรงนี้นะครับไปวางในอินเด็กซ์ตั้งแต่หลังเท่ากับมาจนถึงก่อนสแลชก่อนชาร์ปเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยเอามาวางแทนนะครับท่านอยากจะโชว์ไดรฟ์อันไหนก็เอาอันนี้มาแสดงนะครับ ไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทำตัวอย่างให้ดูว่าถ้าผมอยากจะแชร์โฟลเดอร์ใหม่ๆกันหนึ่งนะครับอุ๊ปอะไรเนี่ยเทสนะครับถ้าผมสร้าง Google Docs ไว้เปล่าๆไว้สักอันหนึ่งโอเคมีไหมมีแล้วแค่นี้นะครับแล้วผมก็เอาไฟล์เนี้ยนะครับไปใส่แทนลองดูนะครับเพราะนั้นถ้าล็อกอินมาก็เจอแค่ไฟล์นี้ตรงนี้นะครับลองทำให้ดูกดเซฟให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทำการดีพลอยดูนะครับหลายท่านก็น่าจะดีพลอยไปแล้วแหละหลายท่านก็น่าจะดีพลอยไปแล้วการดีพลอยก็คือมาที่ตรงนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้เนาะจัดการทำให้ใช้งานได้นะครับผมชอบใช้อันที่สองนะใช้อันที่สองไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ทำเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้แต่ถ้าท่านมาครั้งแรกมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็ไปต่อได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใช้โหมดเทสก็ได้หรือโหมดเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะเราน่าจะแก้หมดทุกตำแหน่งแล้วผมขอใช้โหมดเดฟนะครับโหมดเทสทดสอบก่อนนี่เรียบร้อยนะครับเข้ารหัสกดยอมรับอันนี้ลืมบอกไปเนาะถ้าหากว่าอันนี้มันมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนะตรงนี้ว่าถ้าคลิกปุ๊บเนี่ยใช้มันทําอะไรนะครับตัวนี้เด้งปุ๊บตัวนี้ไม่ใช่โมดอลนะจะนี้เป็นสวิตอเลิร์ตนะครับที่มี HTML อยู่ข้างในอันนี้ก็เอาไปปรับใช้ได้เนาะหมายความว่าเราจะเอา HTML อะไรมาใส่ในสวิตอเลิร์ตนี้ก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้คือการบ้านเนาะที่จะรับเกียรติบัตรจากห้องตรรกศิลานะครับเปลี่ยนเฮดเดอร์นะเปลี่ยนรูปเป็นรูปท่านเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อท่านนะครับเพิ่มชื่อในฟุตเตอร์เนาะของผมก็เหลือไว้ก่อนเนาะท่านจะไปปรับใช้ยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะแต่ตอนนี้เหลือไว้ก่อนนะครับตอนส่งรับเกียรติบัตรแล้วก็แคปภาพในอีเมลเนาะที่มันมี OTP ส่งไปที่อีเมลท่านนะครับทำมาโอเคกรอก OTP ตัวนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะเจอไฟล์แค่ไฟล์เดียวที่เราทดสอบเมื่อกี้นี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับของการทำระบบล็อกอินเพื่อเข้ามาดูไฟล์ใน Google Drive นะครับซึ่ง Google Drive นี้เห็นไหมครับว่าเขาก็จะไม่ได้เห็นไม่คือคนที่จะเข้ามาเห็น Google Drive เนี่ยเขาก็ต้องผ่านตัวเมื่อกี้ก่อนผ่านตัวล็อกอินเมื่อกี้ก่อนถ้าหากว่าเขาไม่ผ่านตัวเมื่อกี้มันก็จะมีลิงก์โดยตรงที่จะเข้ามาที่ Google Drive นี้เลยนะครับนอกจากเขาจะเข้าหลังบ้านเราได้นะ
ถ้าเขาได้ข้อมูลได้ชิดนี้ไปเข้าหลังบ้านได้ก็จบทุกอย่างเนาะเนี่ยแหละครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในการนำเสนอวันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้อีกหลายๆโปรเจกต์เนาะก็คงมีประมาณนี้นะครับท่านไหนทำได้กดเลข3ให้ผมหน่อยนะครับกดเลข3ให้ผมหน่อยท่านไหนที่ทำไม่ได้กดเลข0นะครับก็จะได้ช่วยกันได้ไหมครับอย่างวิโรอธาจทารยำ์ไดค้ะมีคำถามว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยน OTP เป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่จะส่ง OTP เข้าอีเมลจะส่งเข้ามือถือแทนอ๋อไดอัน้นั้นไหมคะอันนั้นหรือว่าอันมันั้นยากครับยากไปช่วย คือที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าเราไม่จากเสียเงินครับอย่างที่คุณนุ่นบอกครับไอเดียก็คือผมได้ไอเดียนี้มาจากร้านกาแฟนะเนี่ยเพราะว่าผมไปกินกาแฟบ่อยนะก็คือร้านกาแฟนกแก้วก็แหละนะครับก็เขาจะมีถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตเขามันต้องล็อกอินผ่าน OTP แบบนี้นะครับอ๋อถ้าใครอยู่ใน Facebook ผมก็จะเห็นว่าไอเดียผมมาจากตรงนั้นเนาะเนี่ยตัวนี้แต่ว่าเขาจะส่ง OTP เข้ามือถือแต่การทําผ่านเข้ามือถือมันต้องไปใช้โอเปอเรเตอร์ที่เขาต้องการให้เราเสียเงินนะครับแต่การทําสายผ่านอีเมลอย่างนี้ไม่มันไม่จะไม่เสียเงินอะไรเลยนะครับโอเคค่ะประมาณนี้เนาะไอเดียนี้คือหน้าตาก็จะคล้ายๆกับร้านนกแก้วนะครับว่าไอเดียมาจากที่นั่นนะครับท่านอื่นมีคำถามไหมคะนะมีใครเกิดศูนย์ไม่เอ่ยน่าจะไม่มีใช่ไหมไม่ทุกคมนีทําคได่้ะหมดโอเคครับถ้าไม่ได้หมดก็แอสไซน์การบ้านตามนี้นะครับการบ้านอยู่ที่ไหนท่านกดดูตรงฟุตเตอร์นะครับตรงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บการบ้านมีอยู่3ข้อนะครับเปลี่ยนเฮดเดอร์เป็นรูปท่านนะครับเปลี่ยนเอ้ยเพิ่มชื่อฟุตเตอร์นะครับก็ตามด้วยชื่อท่านเนาะชื่อผมแล้วก็ชื่อท่านนะครับแล้วก็ใชท่่านค่ะให้ลองทําการสมัครตรงเนี้ยใส่เป็นชื่อตัวเองนะครับแล้วมันจะส่งอีเมลมาให้ทางอีเมลนะครับนี่ขอให้ท่านแคปภาพนี้นะครับแคปภาพนี้ว่าอีเมลส่งไปเอมี OTP ส่งไปที่อีเมลจริงๆนะครับถ้างั้นนตี้่องแหลมะีสองภาพไหมคะมีอาจสอางรย์ภาพในหนึ่งสไลด์ใช่ครับทำเอาสองภาพภมาารพวมที่เป็เปน็นหนึ่งหน้าภโาปพรแกรมกับภาพที่เป็นอีเมลใช่ครับเอาสองภาพมารวมเป็นหนึ่งภาพนะส่งรูปเดียวได้ค่ะครับผมก็มีแค่นี้ครับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราหลังจากหยุดอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับครับผมเรียนเชิญคุณนุ่นนะครับขอบคุณทั้งนี้ก่อนนะครับช่วงนึงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สิทธิชาติสุทธิเป็นอย่างสูงนะคะที่นำความรู้ดีๆไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านเคยทำอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับพวกเราแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยตรงอย่างที่ท่านพยากรณ์ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เราสนใจและศึกษาเรียนรู้ค่ะแต่ละท่านก็มีความสามารถเฉพาะด้านต่างๆแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอาจารย์สิชาติก็จะสรรหาข้อมูลดีๆมาเพิ่มเติมให้เราตลอดเวลาก็คาดหวังว่าทุกท่านได้รับความรู้ไปแล้วนะคะก็จะมาตอบแทนอาจารย์สิทธิชาติโดยการนําข้อมูลไปต่อยอดแล้วกลับมาอวดโฉมให้อาจารย์สิทธิชาติแล้วก็ห้องตรรกศิลาเราได้ชื่นชมกันอีกครั้งนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สิทธิชาติอีกครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็คุณนุ่นมากนะครับอ่ะ ช่วงนี้เดี๋เยดวี๋ยขวออาจจะหยุดการบันทึกก่อนหรือว่าจะแค่ภาพก่อนคะอ่ะคุณใหญ่การบันทึก